พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการแข่งขัน Honda Gymkhana Skill Challenge ปีที่1ณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda จังหวัดเชียงใหม่หรือ Honda Safety Riding Park ซึ่ง Honda Gymkhana Skill Challenge นั้นเป็นกิจกรรมฝึกทักษะการขับขี่แบบปลอดภัยโดยการแข่งขันจับเวลาแบบ Gymkhana แบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือ CB150R อายุ15ปีขึ้นไปและ CB500F อายุ18ปีขึ้นไปปรากฏว่าการแข่งขันในวันนั้นมีผู้สนใจสมัครกันอย่างมากมายทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากกว่า120คนเกินความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งในงานครั้งนี้ได้มีการจัดซุ้มบูธต่างๆเช่น IRC Alpine Star Honda Big Wing รวมถึง The Pizza Company ก็มาร่วมให้อาหารด้วยพิซซ่าหน้าอร่อยๆกับทุกคนครับและในช่วงเช้าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนั้น Honda ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆของ Honda ไม่ว่าจะเป็น CBR1000RR NM Pro รถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter เครื่องยนต์710cc รวมถึง CBR500R Africa Twin ก็มีให้ขับขี่ครับการแข่งขันพิเศษในช่วงเช้าก็คือการแข่งขันแบบ40วินาที Team Challenge ก็หมายถึงว่าแต่ละทีมนั้นจะมีทั้งหมด3คนด้วยกันออกสตาร์ทไปคนแรกนะครับขับขี่ไปแล้วต้องมีการแปะมือเพื่อเปลี่ยนคันที่2วิ่งต่อไปสังเกตดูนะครับว่าคันแรกออกมาแล้วเนี่ยเมื่อถึงจุดเปลี่ยนจะมีการแปะมือกันนี่แหละครับการแข่งขันแบบ40วินาทีทีมแชลเลนจ์ทั้งหมดทีมละ3คนรุ่นนี้ใช้ Honda CB150R รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ยอดขายกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการแข่งขันจิมคาน่านั้นเป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของนักขับขี่ครับต้องแข่งกับตัวเองเป็นการฝึกสมาธิฝึกทักษะของการขับขี่การใช้คันเร่งการใช้เบรกรวมถึงการใช้เกียร์การใช้สายตาและการจัดท่านั่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการขับขี่แบบนี้ต้องอาศัยความคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งกติกาก็ง่ายๆครับห้ามวิ่งชนกลวยห้ามวิ่งออกนอกเส้นทางนะครับไม่งั้นแล้วปรับแพ้แน่นอนก่อนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนั้นนะครับทางครูฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ได้มีการอธิบายเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้องครับว่าการขี่แบบไหนอย่างไรนะครับจะขี่ได้อย่างรวดเร็วและทันใจโดยมีการสาธิตให้ดูครับว่าการวิ่งวนเป็นเลข8นั้นต้องเข้าไลน์แบบไหนถึงจะถูกต้องต้องตีวงกว้างไว้ก่อนแล้วก็เลี้ยวออกมาด้วยวงแคบหลายคนนะครับมักจะผิดพลาดเพราะว่าเข้าแคบเกินไปแล้วออกโค้งไม่ได้ถัดมาก็คือการวิ่งวงกลมนะครับวิ่งอย่างไรให้วงกลมแล้วก็วงแคบที่สุดถ้านั่งอาจต้องมีการจัดท่าแบบ lean out ก็เป็นได้แล้วแต่คนครับว่าถนัดแบบไหนและนี่ก็คือผู้แข่งขันทั้งหมด120คนนะครับในวันนั้นต้องบอกเลยครับว่าเหนือความคาดหมายอย่างแท้จริงมีแนวโน้มสูงมากครับว่าในปีหน้าผู้ขับขี่แข่งขันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการแข่งแบบนี้เนี่ยทุกคนขับขี่สู้กับตัวเองมาดูกันครับนี่คือรุ่น CB150R กับคุณวรวัฒน์สุริยะหมายเลข34ออกสตาร์ทไปอย่างคล่องตัวทีเดียวมีการเลี้ยววงแคบๆนะครับด้วยการท่านั่งแบบ lean out สังเกตดูจะเห็นครับว่าการเดินคันเร่งการใช้เบรกใช้สายตานั้นทำได้อย่างคล่องตัวทีเดียวสำหรับ Honda CB150R นั้นเป็นสปอร์ต Naked เครื่องยนต์สูบเดียว 150cc ในแบบ Neo Sport Cafe ไฟหน้าทรงกลมนะครับท่านั่งแบบสบายๆหลังตรงแฮนเดิลบาร์กว้างๆนะครับสังเกตดูว่าการควบคุมแฮนด์นั้นทำได้อย่างง่ายดายทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช้ช่วงหน้าอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ถึง41มิลลิเมตรรวมถึงแฮนเดิลบาร์แบบของแต่งพิเศษหลายคนเรียกว่าแฮนด์อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่ามีความคล่องตัวสูงคุณวรวัฒน์กับขี่ได้อย่างคล่องตัวทีเดียวครับโอ้โหแหมพลิกพริ้วความยากของจิมคาน่าก็คือมันเลี้ยวแคบมากๆครับใครที่เลี้ยวแคบๆไม่เป็นแล้วก็ขี่ไม่เป็นทีเดียวรวมถึงกับขี่อย่างไรนะครับไม่ชนไพลอนนี่แหละครับคือจุดที่ต้องเบรกให้อยู่จุดสุดท้ายก็คือตรงนี้แหละครับจุดฟินิชปรากฏว่าคุณวรวัฒน์นั้นทำเวลาได้เพียง 57.77 วินาทีน้อยที่สุดในกลุ่มทั้งหมด61คันคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสวยงามในรุ่น 150cc กับ CB150R ครับส่วนคันนี้ก็คือคุณปกรณ์วันอุดมเลิศนะครับหมายเลข56นะครับออกสตาร์ทมาด้วย CB500F นี่คือรุ่นใหญ่นะครับรุ่น 500cc ทุกคนชนรถแข่งส่วนกลางเหมือนกันหมดครับเลือกเอาตามใจชอบว่าจะเลือกคันไหนเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันหลายคนครับต่างคนต่างขี่มาต่างยี่ห้อแต่การแข่งขันนั้นต้องใช้รถคันเดียวกันหรือว่าประเภทเดียวกันรุ่นเดียวกันมีหลายคันให้เลือกครับ Honda เปิดโอกาสให้ทุกค่ายทุกยี่ห้อมาแข่งขันกันได้แบบที่เรียกว่าไม่ต้องมีการจำกัดค่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกกันแต่อย่างใดนี่คือกิจกรรมของการฝึกขับขี่ปลอดภัยฝึกทักษะที่ถูกต้องวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ห้ามชนไพลอนห้ามวิ่งออกนอกเส้นทางถ้าชนกลวยหรือไพลอนบวก1วินาทีเท้าแตะพื้นบวก1วินาทีเช่นกันแต่ถ้าหากว่าวิ่งออกนอกเส้นทางวิ่งผิดเส้นทางกำหนดไว้ปรับแพ้ฟาวทันทีครับและในช่วงนี้มาฟังคุณอัครเดชโลดศิละวรพัฒน์ผู้บริหารฮอนด้าให้สัมภาษณ์เป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับ
นะครับผมอัคเดชโรจน์ศิลารภัทรนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยของบริษัททวีธนาจำกัดนะครับวันนี้ทาง Honda นะครับได้จัดงานHonda Gymkhana Skill Challenge ขึ้นมานะครับจุดประสงค์ของการจัด Gymkhana ครั้งนี้นะครับเพื่อเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมการขับขี่นะครับให้กับผู้ใช้ชาวไทยนะครับ Honda ไม่ได้มอง Gymkhana เนี่ยเป็นการแข่งขันนะครับแต่ Honda มองชิคคาน่าคือการฝึกฝนนะครับการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะชิคคาน่าเนี่ยมันเป็นการฝึกทักษะหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าการใช้เบรกการเข้าโค้งนะครับการใช้กันต่างๆนะครับถ้าผู้ใช้เนี่ยมีการฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องของการทักษะขับขี่ปลอดภัยที่ดีนะครับมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะขับขี่ของตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ใช้เราเนี่ยสามารถมีทักษะขับขี่ดีขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมสืบกับเราดูนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับอีก2ครั้งจัดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะจัดที่อุบลนะครับปีนี้เราจัด4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าท่านได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวปีหน้านะครับเราคิดว่าเราก็จะจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับดีครับสวัสดีค่ะชื่อว่าวันวิสาพิลมนะคะว่าก็ใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันเหมือนพี่แววค่ะเราก็เป็นแบบพี่น้องกันที่แบบเรียกว่าซิสเตอร์ไรท์เราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะคะกิจกรรมครั้งนี้ก็เลยแบบชวนกันมายิมคาน่าค่ะก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะการทำยิมคาน่าค่ะมันช่วยให้เราพัฒนาในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนจริงอะค่ะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราก็รู้วิธีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณ Honda ค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราได้ทั้งทักษะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกค่ะขอบคุณมากค่ะว่าก็หวังว่าครั้งต่อไปทาง Honda จะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ Honda มากค่ะในช่วงท้ายเป็นการมอบรางวัลโดยคุณสมบูรณ์ศรีเฟืองผู้จัดการศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda เชียงใหม่มอบรางวัล Wonder Woman ให้กับคุณกันกนิษฐ์สุใจคำในรุ่นของ CB150R และคุณประพิษยาวรรัตน์วิเศษไซรุ่น CB500F อีก1คนครับส่วนผลการแข่งขันจิมคาน่ารุ่น CB150R นั้นรองชนะเลิศอันดับที่4เป็นของคุณพัชรพงษ์คุณปัญญารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3เป็นของคุณพรเทพทองเดชหมายเลข6นะครับทำเวลา1นาที.77วินาทีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของคุณพานุวัฒน์คำวงศา1นาที.00.39วินาทีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็เป็นของคุณสถาพรนิลพันธ์ทำเวลา1นาทีเป๊ะครับและแชมป์ในสนามนี้ก็ตกเป็นของคุณวรวัฒน์สุริยะทำเวลา 57.77 วินาทีต่ำกว่า1นาทีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองผลการแข่งขันจิมคาน่ารุ่น CB500F รองชนะเลิศอันดับที่4เป็นของคุณทัชกรดาวเรืองนะครับต่อมาคือรองชนะเลิศอันดับที่3ก็เป็นของคุณอภิสิทธิ์ผิวอ่อนนะครับทำเวลาเฉือนคุณทัชกรเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของคุณชานนท์ชุ่มใจนะครับชื่อนี้คุ้นๆครับเป็นนักแข่งเก่าส่วนคุณประกรณ์วันอุดมเลิศเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่2หรือรองชนะเลิศอันดับที่1ส่วนแชมป์สนามนี้ตกเป็นของคุณพัศกรเพ็งนาเรนนะครับหมายเลข37ทำเวลา 59.57 วินาทีรับโล่รางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก 15,000 บาทครับและนี่ก็คือการแข่งขัน Honda Gymkhana Skill Challenge ปีที่1ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda จังหวัดเชียงใหม่เป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถนักแข่งทุกคนที่ต้องแข่งกับตัวเองทุกคนมีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆกันและช่วงในปีหน้านั้นจะมีนักแข่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ